ถ้าขายลำบากพี่คนก็หยุดห้างก็หยุดถ้าใครไม่ได้เริ่มออนไลน์ไว้ตั้งแต่แรกก็ลำบากละผมว่าแต่ละคนเนี่ยมีฝีมือในการทำอาหารที่เป็นเฉพาะอันนี้ต้องฝีมือแม่เราทำใช่เดือนมีนาเป็นไงบ้างครับเดือนมีนานะครับเละเทะครับเละเทะครับเศรษฐกิจเละเทะแล้วก็อย่างคุณเด็กก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยค้าขายด้วยนะค้าขายลำบากพี่ใช่ป่ะคือคนก็หยุดห้างก็หยุดครับขายทางไหนอ่ะโอ้โหลำบากขายถ้าใครไม่ได้เริ่มออนไลน์ไว้ตั้งแต่แรกก็ลำบากละลำบากพอเพิ่งมาเริ่มทำตอนนี้ก็แย่แต่ว่ามันก็เป็นข้อดีของคนทำออนไลน์แต่ผมมีแอบทำนี่นะพี่แอบทำน้ำเงี้ยวขายน้ำเงี้ยวก็คืออย่างนี้ก็คือทางออกเลยใช่เพราะว่าบางทีอย่างคุณเอกเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเครียดก็พยายามหาทางออกเราต้องหาเขาเรียกว่าหารายได้เข้าใช่ฮะไม่ได้ขายของปกติเราก็ต้องหาอย่างอื่นทำทำน้ำเงี้ยวทำน้ำเงี้ยวขายเป็นไงบ้างครับอุ้ยขายหมดพี่แล้วมีคนอยากซื้อต่อแต่ขี้เกียจเพราะว่าคือถ้าใครที่เหมือนแบบตอนนี้แบบ มีเวลาเยอะอ่ะก็คือทำได้นะแต่พอทำจริงๆแล้วมันคนชอบปุ๊บที่มันเหนื่อยใช่ไหมมันเหนื่อยที่เวลาแบบคือเวลาทำเยอะๆขายเยอะคือทำคนเดียวอ่ะมันเหนื่อยแต่ถ้าสมัยก่อนที่ผมอยู่เมืองนอกผมไปทำงานเมืองนอกอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนเตรียมของมีคนมาต้มคนนู้นแพ็คคนเนี้ยมันได้ใช่ไหมก็คือต้องมีลูกมือใช่แต่พอเราทำคนเดียวเนี่ยพี่ทั้งซื้อของทั้งเตรียมของทั้งหั่นของทั้งต้มเสร็จเอามาใส่ถุงใส่นู่นนี่นั่นคนเดียวอ่ะจริงๆถ้าทำหม้อใหญ่ใช้เวลาไม่นานเพราะว่าด้วยความอุณหภูมิหม้อมันใหญ่มันถูกบ่มพอมันบ่มเสร็จเนี่ยมันมีความนุ่มของมันเองโดยที่เราไม่ต้องถ้าหม้อเล็กเนี่ยกว่ามันจะนุ่มมันนานครับผมแต่พอหม้อใหญ่ปั๊บต้มแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งจบกำไรเยอะไหมฮะกำไรเยอะไหมคือผมขายแพงอ่ะคือผมถ่ายชุดหนึ่ง200สามารถกินได้2 คนมันก็เท่ากับจานละ100ว่างั้นเถอะแต่ของก็คือแต่ของเนี่ยผมใส่หมูเหมือนชุดละ400อ่ะโอ้โหนี่คือกินแน่นอ่ะกินแน่นกินจุกอ่ะจนแบบคนอยากแบบคนแบบเฮ้ยอยากกินอีกอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราอยากทำนะแต่ว่ามันไม่ไหวอ่ะไม่ไหวแต่ถ้าเกิดใครที่พอมีเค้าเรียกว่ามีลูกมือใช่มั้ยอันนี้ก็คือเป็นธุรกิจเสริมเลยนะอยู่บ้านพ่อแม่ลูกก็ลองทำดูครับเพราะว่าผมว่าแต่ละคนเนี่ยมีฝีมือในการทำอาหารที่เป็นเฉพาะเหมือนเงี้ยเหมือนเรากินข้าวไงพี่อันเนี้ยต้องฝีมือแม่เราทำใช่ใช่ป่ะใช่ฮะเหมือนผมอย่างเงี้ยผมอยากกินแกงเผ็ดหน่อไม้ใส่ไก่อย่างเงี้ยต้องแม่ไก่ทำเงี้ยหรือถ้าเป็นแกงแบบแกงฮังเลแกงฮังเลต้องแม่ผมทำเท่านั้นนี่โอ้อันนี้ก็เป็นช่วงที่สถานการณ์โควิดนะคุณเอกนะก็ลองหาทางออกดูบางคนชอบเที่ยวมีภาพอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยลองไปสมัคร Shutterstock แล้วเอาภาพไปขายดูตามเฟซตามอะไรเนี่ย คือพอคนอยู่บ้านบ่อยๆอยู่บ้านกันนานๆเนี่ยเอาละภาพเก่ามาเล่าใหม่ใช่ไหมภาพเก่ามาเล่าใหม่แล้วก็วนคือคิดถึงที่นั่นคิดถึงที่นี่ก็คือผมว่ามันเป็นทางออกนั่นเองนะก็คืออย่ารู้ว่าทุกคนเครียดแล้วว่าอย่างผมก็เครียดใช่อย่างนี้คุณเองเนี่ยเครียดยิ่งกว่าเพราะว่าโอ้โหธุรกิจนี่คือลูกน้องกี่ชีวิตอ่ะเกือบ40อ่ะThe Infinity